คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้วินิจฉัยไว้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคดีที่4ทับสองหสี่ผมขออนุญาตอ่านสั้นๆนะครับรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาบรรรฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนธรรมธานทีเการพครับผมคุยกับนักกฎหมายสิบคนก็ตอบเหมือนกันนะครับทำใหม่ไม่เหมือนการแก้ไขนะครับ ทำใหม่นี่มีเหมือนการแก้ไขกรณีทำใหม่ทั้งฉบับเนี่ยที่ทำที่ตามแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมถามหน่อยครับว่าการลงมา,ามติเนี่ยจะเป็นไปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองครับเพราะวรรคสองบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่สารชี้เวลาว่าเป็นการทำใหม่ทั้งฉบับไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่สองนี้ผมขอฝากไปยังกันมาที่การร่วม กรับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพงศ์อยู่เกศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบแบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับขอบคุณในความเห็นทุกความเห็นนะครับผมคิดว่าถ้าเราฟังมากกว่าพูดเนี่ยบางทีการประชุมเนี่ยมันจะออกมรคลนะครับผมไม่ขออภิปรายในเรื่องการออกเสียงไม่ว่าจะซิงเกิลมาจอริตี้หรือดับเบิลมาจอริตี เพราะเราก็ต่างได้ฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ผมมีความสงสัยครับผมมีความสงสัยว่าทําไมคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจึงได้มีการแก้ไขให้ประเป็นตามที่เห็นในจอเนี่ยครับผมสงสัยคือก่อนที่จะไปตําหนิว่าเขาลองไปฟังเหตุผลไปอ่านเหตุผลที่เขายกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วสรุปแบบนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้มีโอกาสอ่านบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติของวุฒิสภาในการประชุมครั้งที่5ในวันพุทธที่25กันยายน2567มีกมทเข้าประชุม19คนขาดประชุม6คนแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นครับในการประชุมเนี่ยนะครับ ก็มีการเสนอให้มีการทบทวนร่างที่สสเสนอมาที่น่าสนใจนะครับมีเหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับที่เสนอให้มีการทบทวนผมขออนุญาตอ่านชื่อท่านนะครับไม่เสียหายเผื่อท่านจะปฏิเสธมันปรากฏในบันทึกรายงานการประชุมคือท่านวุฒิสมาชิกพิสิทธิ์อภิวัฒนา,านพงศ์ขออญาต อย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยโอเคครับขอบคุณครับ,ค,รบคือมีวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งนะครับท่านขอเพิ่มข้อความวรรคสองในมาตรา13ดังนี้นะครับขออนุญาตท่านประธานอ่านนะครับท่านขอเพิ่มดังนี้นะครับในกรณีที่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา7วงเล็บหนึ่ง การออกเสียงที่ถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่ถัดทำประชามตินั้นท่านให้เหตุผลว่าทบควรจะมีการทบทวนโดยเหตุผลที่ท่านเสนอวรรคสองแต่ถ้าท่านไปดูวรรคสองนะครับตามที่วุฒิแก้มาเนี่ยไม่ตรงกับท่านวุฒิสมาชิกนี้เสนอเลยพอท่านวุฒิสมาชิก ท่านนี้ยกข้อความนี้และเสนอให้มีการทบทวนกันมาที่การเห็นชอบให้มีการทบทวนนะครับเห็นด้วยให้มีการทบทวนมาตาสิบสามสิบคนไม่เห็นด้วยหนึ่งคนและงดออกเสียงหนึ่งคนแต่พ่าอยู่ๆในการหลังจากที่มีการลงมติว่าทบทวนแล้วเนี่ยก็มี กันมาธิการท่านหนึ่งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุก,การคณะกันมาธิการซึ่งเป็นข้าราชการประจํานําเสนอร่างมาตราเจ็ดที่แก้มาตราสิบสามให้เป็นไปตามข้อความที่เราเห็นเนี่ยครับคือเสนอข้อความหนึ่งเพื่อให้วุฒิสภาทบทวนแต่ว่าเวลาเสนอขอลงมติเห็นชอบด้วยหรือไม่เนี่ยกับกลายเป็นมาตราสิบวรรคหนึ่งวรรคสอง และท่านรุธิสภาวุธิสมาชิกที่เสนอให้ทับทวนเนี่ยไม่ได้เสนอให้มีการแก้วักหนึ่งเสนอให้มีการแก้วักสองแต่ไม่ใช่ข้อความที่ปรากฏที่เห็นในจอแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมไม่เป็นไรถือว่าก็มีการแก้ไขกันได้นะครับแต่ที่แปลกก็คือผมดูในรายงานบันทึกการประชุมแล้วเนี่ยผมไม่เห็นมีเหตุผลอะไรเลยครับที่มีกันมาธิการที่จะเสนอ และสนับสนุนการแก้ไขตามมาตรา13นะครับมีเหตุผลเดียวครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคือมีกันมาที่การท่านยกตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าเหตุที่จะต้องเป็นแก้การแก้ตามมาตรา13วรรคสที่เห็นเนี่ยท่านยกตัวอย่างเช่นหากยึดถือมาตรา13ตามที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมากรณีหากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน48ล้านคน แต่มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเพียง5 0 0แสนคนมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย2 0 0แสนคนไม่เห็นด้วย1 9 0 0 0แสนคนงดออกเสียง1 000, 1 0 0 0คนเช่นนี้การออกเสียงประชามติดังกล่าวถือว่ามีมติให้ความเห็นชอบแล้วจะเห็นว่ามีผู้เห็นด้วยเพียงสองแสนคนเท่านั้นจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น48คนซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้องเท่าใดนัก มันคุ้นๆกับเหตุผลที่เราเพิ่งได้ยินไปไหมครับอันนี้ก็ไม่ว่าเหมือนกันแต่ที่แปลกใจคือมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับที่ยกมาในชั้นกัรมาทิการในที่สุดนะครับกัรมาทิการหลังจากที่เลขานุก,การกัรมาทิการเสนอแล้วเนี่ยนะครับนำเสนอแล้วเนี่ยก็ลงมติเห็นชอบจากการแก้ไขที่ปรากฏบนจอด้วยคะแนนเสียง17เเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหนึ่งเสียงและงดออกเสียงหนึ่งเสียง ผมยังขอฝากกันมาที่การนะครับร่วมต่อไปเนี่ยช่วยถามเหตุผลจริงๆเถอะว่าจริงๆเนี่ยแก้ไขเนี่ยให้เป็นแบบนี้เพราะอะไรคืออยากจะฟังเหตุผลนอกเหนือจากที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วหรือเพียงแต่ยกตัวอย่างไอ้ที่คนมาลงคะแนนห0 0แสนคนน่ถือว่าเป็นฐานในการแก้ไขอันนี้นะครับประเด็นที่สองคือประเด็นข้อกฎหมายครับคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้วินิจฉัยไว้ สารรัฐธรรมนูนได้วินิจฉัยไว้ในคดีที่4ี่ทับสองห้าหกสี่ผมขออนุญ,ญาตอ่านสั้นๆนะครับรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนรรท่านประธานที่เคารพครับผมคุยกับนักกฎหมายสิบคนก็ตอบเหมือนกันนะครับทำใหม่ไม่เหมือนการแก้ไขนะครับทำใหม่นี่มีเหมือนการแก้ไขกรณีทำใหม่ทั้งฉบับเนี่ยที่ทำที่ตาม แนวทางของสารร,รัฐมนูญเนี่ยผมถามหน่อยครับว่าการลงประชามติเนี่ยจะเป็นไปตามวรกหนึ่งหรือวรกสองครับเพราะวรกสองบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่สารชี้เวลาว่าเป็นการทำใหม่ทั้งฉบับไม่ใช่การแก้ไขรัฐมนูญประเด็นที่สองนี้ผมขอฝากไปยังกันมาี่การร่วมอีกประเด็นนึงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ